just do what I do. You see me? I just do what I do. I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. Check. ข้าจะสอนวรยุทธให้เจ้าดูเข้าถ่ายเจ้าเป็นจอมยุทธที่หนึ่งในใต้ล่าให้เจ้าลองพูดตามคำที่ข้ากล่าวกระบวนท่าที่หนึ่งสวัสดีนี้เฮาท่าที่สองเจ้าจะแข็งแรงชัวร์แต่จะแข็งแรงได้เจ้าต้องดื่มนมวัวดื่มนมวัวจะแข็งแรงตัวใหญ่กระบวนท่าที่สองนมวัวนิ้วนายท่าที่สามทุกหินแตกเป็นเสียงฝ่ามือพลังช้างทุกภูเขาดังเปรี้ยงให้พูดตามข้าช้างคือต้าเสียงฝ่ามือพลังช้างฝ่ามือต้าเสียงท่าสุดท้ายสู้ได้ทุกคนศัตรูเยอะแค่ไหนไม่ต้องกลัวอับจนทำท่าตามข้าพูดตามที่ข้ากล่าวกระบวนท่าสุดท้ายวิ่งหนีเถาเป่าสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิดโอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ยครูท็อปเนี่ยแต่งตัวเป็นจอมยุทธไม่รู้ว่าน้องๆสมัยนี้ยังรู้จักจอมยุทธกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสมัยก่อนนะครับหนังจีนกำลังภายในแบบเนี้ยฮิตมากๆเลยนะครับและถ้าน้องๆจำได้เมื่อสักครู่เนี่ยครูท็อปได้แรปสอนภาษาจีนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยครูท็อปอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าคนจีนกับคนไทยเนี่ยอยู่ร่วมกันกลมกลืนมานานแล้วครับอย่างคำที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้รถเก๋งก็เป็นคำที่มาจากภาษาจีนอาหารที่เรากินบางอาหารก็มาจากประเทศจีนครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเฉาก๊วยหรือปาท่องโกและรวมถึงเทศกาลต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกินเจตรุษจีนหรือไหว้พระจันทร์เราก็รับมาจากคนจีนครับทีนี้เนี่ยก็พอจะพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมครับว่าคนจีนกับคนไทยเนี่ยมีความผูกพันกันมานานมากมองไปทางไหนก็เห็นแต่ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนและน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าคนจีนเนี่ยเขามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามาจากไหนกันเขามาตั้งแต่ตอนไหนมาด้วยวิธีอะไรแล้วเขามาเพราะอะไรวันนี้ได้ไปรู้กันแน่นอนครับแล้วเหตุที่เมืองไทยของเรามีพี่น้องชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะก็เพราะว่าในสมัยก่อนชาวจีนได้อพยพมาจากเมืองจีนกันเยอะนั่นเองเนื่องจากต้องการหนีภัยสงครามความอดอยากและภัยธรรมชาติครับโดยในช่วงปลายศตวรรษที่19ขณะนั้นประเทศจีนถูกปกครองโดยราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์แมนจูชาวจีนถือว่าชาวแมนจูเนี่ยเป็นกษัตริย์ต่างชาติไม่ใช่ราชวงศ์จีนแท้จริงอย่างราชวงศ์ฮั่นที่เคยปกครองจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งในยุคนี้ก็เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงจากเหล่าขุนนางที่ทำให้คนจนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้แถมยังเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเพราะยังเต็มไปด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงภัยสงครามที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้ชาวจีนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากจนหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจึงตัดสินใจละทิ้งแผ่นดินเกิดไปแสวงหาโชคในประเทศอื่นแทนและแน่นอนว่าประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้นก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งของชาวจีนเช่นกันและส่วนมากชาวจีนที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยของเรานะครับก็จะมีชาวจีนกวางตุ้งชาวจีนแต้จิ๋วชาวจีนแคะชาวจีนฮกเกี้ยนและชาวจีนไหหลำรวมเป็น5กลุ่มใหญ่ๆครับและชาวจีนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาโดยมีเพียงแค่เสื้อพื้นหมอนใบเท่านั้นเองนะครับซึ่งหมายความว่าเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยของเราโดยไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาเลยครับคนจีนส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามามักมาด้วยเรือสำเภาส่งสินค้าด้วยหลายชีวิตไม่มีสมบัติอะไรอพยพมาโดยมีเสื่อผืนหมอนใบเมื่อมาถึงไทยด้วยฐานะยากจนทำให้ต้องขยันประหยัดและอดทนแม้ยากลำบากแค่ไหนก็ไม่สนต่างขยันทำงานสร้างตัวไม่เคยบ่นคนจีนไม่เกี่ยงงานแม้จะงานหนักหนาทำหมดไม่ว่าจะแบกหามข้าวสารและอาชีพที่คนจีนนิยมไม่ขาดสายนั่นก็คืออาชีพทำมาค้าขายชาวจีนส่วนใหญ่ที่อพยพมาไทยสามารถอยู่เมืองไทยได้อย่างอุ่นใจเพราะประเทศไทยไม่ได้บังคับกีดกันอีกทั้งความเชื่อและศาสนาของเราก็คล้ายคลึงกันคนจีนคนไทยกลมกลืนกันอย่างดีทั้งวิถีชีวิตอาหารและประเพณีสินค้าจากจีนเป็นที่ชื่นชอบในไทยทั้งหม้อทองเหลืองใบชายาจีนเยอะแยะไปอีกทั้งในสมัยรัชกาลที่ห้าทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดเน่งในยี่ที่มีชื่อเสียงมากพระราชทานนามว่าวัดมังกรกมราวา
าชาวจีนยะตลาดบ้านจีนของตัวเองมาไว้ที่ย่านเยาวราชแถวสำเพ็งสามารถหาซื้อสินค้าจีนได้เต็มจนเป็นไชน่าทาวน์ขนาดใหญ่ในเมืองไทยนั่นเองไทยกับจีนจึงไม่ได้เป็นปฏิปักษ์แต่อยู่ร่วมกันมานานด้วยความเข้าใจและความรักรู้จักสมานฉันท์กลมกลืนความลับฟังคนไทยคนจีนพวกเราเป็นพี่น้องกันและนี่แหละครับเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันวัฒนธรรมไทยจีนผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมครับบางคนนะครับหน้าตาดูตีหน้าตาดูหมวยแต่เราก็นับว่าเขาเป็นคนไทยนะครับและเราก็รับวัฒนธรรมจีนมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวด้วยครับผมซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแยกไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำทางชนชาติแต่แสดงถึงความสมานฉันท์ครับและความเอื้อเฟื้อที่เรามีให้กันมาโดยตลอดและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญไปด้วยกันครับผมอันนี้ทำไรวะอ้าวพี่ฮาร์ดนี่ฮาวค่ะแหวใช้ภาษาจีนด้วยเนี่ยอินมากเลยใช่ไหมเนี่ยโหยพี่ฮาร์ดอย่าแซวสิคะพอดูคุณท็อปแล้วเนี่ยเล่าเรื่องคนจีนหนูก็เลยอยากพูดภาษาจีนตามเขาบ้างเนี่ยมาดูนี่ซะก่อนโอ้โหอันนี้รูปภาพสวยมากเลยค่ะแน่นอนเลยค่ะเลือกมากับมือเลยเฮ้ยไม่ใช่ให้ดูรูปภาพให้ดูตัวหนังสือที่หนูเขียนหยอกเล่นหยอกเล่นสวยมากเลยค่ะฮันนี้จะเขียนภาษาจีนทั้งทีทำไมไม่บอกพี่อ่ะพี่เนี่ยรู้จักคนที่เก่งภาษาจีนมากๆเลยนะฮันนี้เนี่ยฮันนี้สนใจไหมล่ะเฮ้ยพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยไหมคะโหรู้ได้ไงว่าต้องไปเนี่ยแสดงว่าอยากไปใช่ไหมไปไปเดี๋ยวพี่พาไปมามาสวยทั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะสวยมากอ้าวน้องฮาอ๋อสวัสดีครับเราซีเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในชื่อฮานีค่ะน้องฮานีเมื่อกี้พี่ฮาเรียกว่าเหล่าซือเหรอคะอือใช่ค่ะเหล่าซือแปลว่าคุณครูเหล่าซือชื่อเอ็มเรียกว่าเหล่าซือเอ็มก็ได้ค่ะเหล่าซือสอนภาษาจีนแล้วก็เขียนพูดกันจีนที่เรียกว่าซูฝาซูฝาใช่อยากรู้ไหมว่าซูฝาเขียนยังไงอยากครับไปเลยค่ะอันนี้เราจะใช้น้ำเขียนก่อนนะใช้น้ำได้เหรอเนี่ยใช้น้ำเปล่าค่ะซูฝาซูแปลว่าอักษรฝาแปลว่าวิถีวิธีหรือหลักการรวมกันแล้วสองคำซูฝาแปลว่าวิธีการเขียนอักษรจีนค่ะเป็นไงคะสวยไหมสวยมากเลยค่ะหนูอยากลองเขียนแบบนั้นบ้างค่ะได้เลยเราซูจะสอนเองแล้วหลังซื้อเอ็มก็เริ่มแจกอุปกรณ์ในการเขียนพู่กันจีนให้พวกเราโดยมีพู่กันจีนกระดาษจีนและก้อนหมึกที่ทำมาจากขม่าของไม้สนนำมาฝนให้เป็นผงก่อนที่จะผสมน้ำลงไปให้กลายเป็นน้ำหมึกและเราซื้อก็สอนวิธีจับพู่กันที่ถูกต้องให้กับพวกเราเท่านี้เราก็พร้อมเขียนพู่กันจีนแล้วเราจับพู่กันเป็นแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่าว่าแต่ว่าเราจะเขียนคำว่าอะไรดีคะผมขอคำว่าความสุขแล้วกันครับงั้นหนูขอคำว่าครอบครัวแล้วกันค่ะโอเคแล้วคำที่ผมเขียนนะครับประโยคมันจะยาวไหมครับแล้วมันจะมีตัวสะกดเยอะไหมครับตัวอักษรไม่เยอะค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้ยาวๆนะเพราะว่าภาษาจีนไม่ใช่ระบบสะกดเหมือนภาษาไทยที่เป็นยาวๆก็จะเป็นตัวๆเลยแล้วก็มีความหมายในตัวของมันเองวิธีของการฝึกเขียนพู่กันจีนนั้นเรียกว่าหลินหมอนั่นคือฝึกเขียนจากแบบครูของครูอีกทีเพื่อให้เราเข้าใจลักษณะตัวอักษรจีนและแก่นแท้ของการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันซะก่อนที่จะเขียนให้เป็นลายมือของตัวเองโอ้โหเห็นใช้พู่กันลากเส้นแบบนี้เหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่จะลากตัวอักษรให้คงเส้นคงวาสวยงามได้นั้นจะต้องฝึกลงแรงพู่กันและการหายใจให้ถูกต้องด้วยนะ
เป็นการเขียนที่ใช้สมาธิสูงมากสมกับเป็น1ใน4ศิลปะปัญญาชนของจีนเลยแหละเป็นไงบ้างคะน้องฮาร์ทเก่งครับเกรงเหรอคะเมื่อกี้ที่เราเขียนไปมันเป็นอักษรที่เรียกว่าข่ายซูข่ายซูก็คืออักษรบรรจงทีเนี้ยอักษรจีนตัวนึงอะค่ะมันจะมีหลายแบบลองมาดูกันอันนี้เป็นอย่างเราซื้อยกตัวอย่างคำว่าเจียนะเจียแปลว่าครอบครัวแปลว่าบ้านอันนี้เป็นอักษรโบราณเลยค่ะถ้าเราซื้อจะบอกว่าอันนี้คือบ้านหนูพอจะจินตนาการได้ไหมดูออกไหมแล้วข้างในเนี่ยมีหมูคนสมัยก่อนเขาก็จะทุกบ้านก็จะเลี้ยงหมูดูไปดูมาตัวอักษรจีนเหมือนภาพวาดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะส่วนหนึ่งมันมาจากภาพวาดค่ะตัวอักษรจีนนั้นมีรากฐานมาจากตัวอักษรภาพเจียกู่เหวินซึ่งถูกสลักอยู่บนกระดองเต่าเมื่อราว 3,500 ปีที่แล้วจนต่อมาในสมัยฉิงที่เกิดการรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นขึ้นก็ทำให้ตัวอักษรจีนที่มีมากมายในแต่ละท้องถิ่นถูกจัดระบบใหม่เพื่อให้มีเพียงหนึ่งเดียวใช้ร่วมกันทั้งประเทศและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับชูฟ่าหรือศิลปะการเขียนผู้กันจีนที่แม้ในยุคนี้จะมีเทคโนโลยีที่เนรมิตตัวอักษรจีนให้สวยงามได้ตามใจนึกแต่การเขียนด้วยผู้กันก็ยังคงแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งศิลปะตัวอักษรจีนได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้เรามาวาดเหมยฮวาดอกเหมยเคยได้ยินไหมคะเหมยไม่เคยไม่เคยก่อนอื่นเราจะลองทำอย่างนี้ให้ดูก่อนโอ้มันมีความเปลี่ยนแปลงไหมคะดูมันเร็วกว่านี้โอ้เป็นไงดูเหมือนแบบเป็นคล้ายๆท่อนนะนะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเป็นท่อนเจนนี่สิสวยจังเลยดูของพี่นี่สดชื่นจังเลยอันนี้อันนี้ศิลปะจีนนี่ปลุกตัวความเป็นศิลปินในตัวพี่มากเลยอ่ะพี่อยากลองที่เหลือจังเลยเนาะนั่นสิคะเนี่ยศิลปะจีน4อย่างที่เราซื้อเอ็มเล่าให้ฟังตอนนี้ก็เหลือฉินคือดนตรีจีนเล่นขิมจีนแล้วก็ฉีคือหมากล้อมน่าสนุกจังเลยนะงั้นเราไปหาที่ฝึกกันดีกว่าแล้วมุ่งหน้าสู่หนทางพี่น้องศิลปินดาวรุ่งไฟแรงเวอร์โอ้โหพี่ฮาร์ทเท่สุดๆไปเลยค่ะฮันนี่เอาด้วยแต่ก่อนอื่นอันนี้มีเงินสัก100-200มั้ยพี่เอาเงินค่าไปซื้อน้ำหมดแล้วอ่ะค่ากลับบ้านอ่ะเฮ้ยมันแพงมากเลยน้ำอ่ะไม่มีแล้วอ่ะมีมั้ยโหพี่ฮาร์ทหมดกันแล้วกลายเป็นศิลปินไส้แห้งก่อนที่จะเริ่มอีกโหแต่มันต้องการนะอันนี้แล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยก็เดินเอาสิคะเอาเดินก็ได้ไปเสียดายและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้กันจีนแหมคุณท็อปนี่อิจฉามากๆเลยนะครับอยากจะไปฝึกเขียนผู้กันจีนบ้างเพื่อจะเขียนสวยเหมือนน้องทั้งสองคนนะครับเฮ้ยนั่นเสียงอะไรใครมาเล่นงิ้วแถวนี้เนี่ยใครครับเนี่ยเราคือปีศาจเสือพื้นมอนใบยังไงล่ะเห็นรอบรู้เรื่องชาวจีนเยอะเราก็มาขอวัดความรู้กันสักหน่อยคำถามแรกมีอยู่ว่ารู้หรือเปล่าว่าแซ่จีนคืออะไรข้อ1อาวุธของชาวจีนเป็นเส้นยาวๆข้อ2ชื่อเล่นของคนจีนหรือว่าข้อ3นามสกุลของผู้ที่มีเชื้อสายจีนเอาละสิครับน้องๆตอบกันได้ไหมครับว่าแซ่เนี่ยของคนจีนมันหมายถึงอะไรกันแน่ให้เวลาน้องๆคิดก่อนครับเฉลยนะครับผมแซ่ก็คือนามสกุลของผู้ที่มีเชื้อสายจีนนั่นเอง
แซ่ของจีนนั้นไม่ใช่อาวุธใครที่คิดอยู่ต้องขอให้หยุดและแซ่คืออะไรจำไว้ให้ดีคือนามสกุลของผู้ที่มีเชื้อสายจีนใช่แล้วครับผมแซ่ก็คือนามสกุลของผู้ที่มีเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกเลยและแม้ว่าจะเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นภาษาต่างๆแล้วนั้นเนี่ยก็ยังนิยมนำแซ่มาอยู่ในนามสกุลใหม่อยู่ดีนะครับและสาเหตุของการตั้งแซ่เนี่ยก็มีหลายสาเหตุมากเลยไม่ว่าจะตั้งตามชื่อราชวงศ์ตั้งตามถิ่นที่อยู่อาศัยตั้งตามแคว้นหรือตั้งตามบรรพบุรุษส่วนใหญ่จะมีแค่พยางค์เดียวนะครับน้องๆและคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋วครับและแม้ว่าจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลไทยแล้วแต่ก็ยังนิยมนำแซ่มาเป็นต้นนามสกุลอยู่ดีนะครับผมและตัวอย่าง5แซ่ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยก็ได้แก่แซ่ลิ้มแซ่ตั้งแซ่งูแซ่อึ๋งและก็แซ่หลีครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยมาตอนที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่ารู้ไหมว่าวันเฉงแมงคือวันอะไรระหว่างข้อ1วันไหว้บรรพบุรุษที่สุสานข้อ2วันแต่งงานของคนจีนหรือว่าข้อ3วันเกิดของอาม่าอากงเอาล่ะสิครับน้องๆตอบกันได้ไหมครับว่าวันเฉงแมงคือวันอะไรกันแน่ให้เวลาน้องๆคิดก่อนครับหมดเวลานะครับผมวันเฉงแมงก็คือวันไหว้บรรพบุรุษที่สุสานนั่นเองวันเฉงเม้งนั้นสำคัญที่สุดเป็นวันที่คนจีนไหว้บรรพบุรุษโดยลูกหลานจะรวมตัวกันอย่างล้นหลามไปไหว้บรรพบุรุษกันที่สุสานใช่แล้วครับวันเฉงเม้งหรือเทศกาลเฉงเม้งเป็นวันที่ลูกหลานเนี่ยจะมารวมตัวกันเพื่อไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานหรือเรียกว่าห่วงซุยนั่นเองเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรวมถึงเป็นการส่งอาหารให้ด้วยนะครับเมื่อบรรพบุรุษของเราไปสู่ภพภูมิอีกภพภูมินึงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ท่านขาดอาหารครับซึ่งวันเฉงเม้งเนี่ยจะตรงกับวันที่5เมษายนของทุกปีแต่ด้วยการจราจรที่คับคั่งครับก็เลยขยายเทศกาลเฉงเม้งให้ยาวออกไปอีกครับแม่ตอบได้หมดเลยแฮะงั้นเจอข้อนี้หน่อยเป็นไงถามว่าถ้าอยากกินสิ่งนี้ในประเทศจีนเราต้องบอกพ่อค้าแม่ค้าว่าอะไรระหว่างข้อ1โยจากกัวหรือโยเฉียวข้อ2ลอหังกวยข้อ3ปาท่องโกเอาล่ะสิครับน้องๆอยากกินสิ่งนี้ที่ประเทศจีนต้องพูดว่าอะไรให้เวลาคิดเลยหมดเวลานะครับเฉลยที่ถูกต้องต้องเรียกว่าโยจ๋ากัวหรือโยเถียวนั่นเองครับอยากกินเจ้าสิ่งนี้ในจีนมาฟังเดี๋ยวต้องเรียกโยจ๋ากัวไม่ก็โยเถียวเรียกปลาท้องโกคงไม่ได้กินเชียวต้องโยจ๋ากัวไม่ก็โยเถียวน้องๆครับปลาท่องโกที่เรากินกับ น้ำเต้าหู้ทุกเช้าเนี่ยถ้าน้องๆไปสั่งที่ประเทศจีนไม่ได้กินนะครับน้องๆจะได้ขนมสี่เหลี่ยมเนื้อคล้ายขนมถ้วยฟูมาแทนนั่นก็เพราะว่าปลาท่องโกเนี่ยมีชื่อจริงๆในภาษาจีนแต้จิ๋วว่าอิ่วจากล้วยแต่ปัจจุบันนะครับคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียกขนมชนิดนี้ว่าโยเขียวหรือโยจากัวครับผมสุกยอกไปเลยข้าไปละบ๊ายบายบายบายนะครับคุณเสื้อผืนหมอนใบเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวพี่น้องลูกหลานชาวจีนในประเทศไทยที่ครูท็อปนำมาเล่าให้น้องๆฟังในวันนี้สนุกและก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่เสียดายครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบายบาย